วันนี้ไม่พูดมากเรามาดูพระยอดนิยมกันอยู่ในกล่องนี้เล็กๆเนี่ยนะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆน่าจะดูออกบอกได้นะว่าเป็นพระอะไรบ้างนะครับมาชมกันนี่ก็คือพระยอดนิยมนี่นี่อันนี้ที่ผมไปล้างมานะครับผ่านการล้างมาท่านจุกหลานอาชาอยากจะชมใช่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้วเอามาให้ดูอ่ะเป็นปิดตาพ่อทับวัดทองเห็นไหมพอล้างออกมานี่เป็นทองแดงถ้าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าทองอะไรนะทองแดงอะไรไม่กล้องมันเป็นอะไรเนาะนี่เนี่ยมีอะไรให้ดูมีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์คะแนนนะพับผงของขวัญขุนแผนพายกุมารอันเนี้ยเนื้อแบบเนี้ย17นะแล้วเนี่ยขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกนี่หลวงปู่ทิมนะครับเสียนโตแล้วเนี่ยวัดระฆังฮะแล้วเนี่ยนี่เหมือนวัดเงินของเตยนะครับเนื้อวัดเงินของเตยแต่บางทีเนี่ยเราเห็นว่าอยู่ที่กุบังคุณพรมนะครับแต่โอเคเรามาดูนี่ก่อนเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยที่ท่านจุกหลานอาชัยบอกว่าอยากชมเห็นไหมนี่หลวงพ่อทับวัดทองนะล้างมาแล้วถ้าเขาเป็นพระแท้เขาก็จะแท้อยู่วันยังค่ำใช่ไหมแต่ถ้ามันเก๋มันก็เก๋ตั้งแต่ผลิตออกมาแล้วนะเราดูความเก่าแบบเนี้ยก่อนปี2500หรือเปล่าดูการกร่อนของเนื้อโลหะใช่ไหมสภาพของโลหะเนี่ยนี่เป็นทองแดงอะไรทองแดงแบบเก่าใช่ไหมแล้วก็การผสมโลหะเห็นไหมเพื่อนๆจะดูว่าโลหะมันไม่รวมตัวเป็นนั่นมันก็จะมีความอ่อนแก่สีโลหะมันก็จะอ่อนแก่ไม่เท่ากันเนี่ยนี่คือปฏิกิริยาการเกิดคาบความเก่าไงนะแล้วก็ค่อยฝึกดูอย่างเงี้ยพระที่สร้างก่อนปี2500นะหล่อโบราณนะและความสมส่วนเนี่ยความสวยงามความสมส่วนของเขาเนี่ยมันจะมีปรากฏให้เห็นนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ทีนี้ว่าวาระการสร้างของเขาเนี่ยมันมีกี่วาระเราไม่รู้นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระที่สร้างก่อน2500น่าเก็บนะใช่ไหมแล้วเรามาเทียบถ้าเพื่อนๆมีหลายๆองค์หลายๆแบบเนี่ยเอามาวางเทียบเนื้อค่อยๆไล่เนื้อไปเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าอ๋อนี่นะความเก่านะการก่อนของเนื้อเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยเห็นไหมที่เขาบอกว่าเนื้อพระเนี่ยนะมันมีความอะไรอ่ะหดเหี่ยวใช่ไหมเนื้อมันไม่ตึงอ่ะโลหะมันไม่ตึงอ่ะเริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วอันดับ2อันนี้
นะอันนี้คือที่จะบอกก็คือว่าการสร้างพระเห็นไหมเขาตั้งใจสร้างไม่ใช่ว่าเป็นพระที่สร้างแบบอะไรอ่ะสุ่มสี่สุ่มห้าและเนื้อที่ผมบอกเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อคล้ายๆกับวัดเงินคลองเตยเป็นเนื้อคล้ายๆกับอินโดจีน85นะครับกระบวนการผลิตมาในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าใจได้ว่านี่คือพระแท้นะครับแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าของที่ไหนแน่เราก็ไม่ได้ฟันธงไปแต่ว่าความเป็นพระแท้มันบอกได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมพอเราค่อยๆศึกษาค่อยๆเก็บเอาประสบการณ์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าเนี่ยเนื้ออย่างนี้เนี่ยลักษณะพระปั้นกดหรือเทหยอดเห็นไหมหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรวะปั้นกดอะไรวะเทหยอดเห็นไหมเนื้ออย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆเข้าใจไหมว่าเป็นเนื้อปั้นกดหรือเนื้อเทหยอดเห็นไหมเนื้อปั้นกดลักษณะเป็นยังไงเนื้อเทหยอดลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมพอเราเข้าใจเนี่ยเราจะแยกได้เลยว่าปั้นกดเห็นชัดๆเลยก็คือหลวงปู่นาคใช่ไหมแล้วหลวงปู่นาคเนี่ยสำคัญคืออะไรข้างนี้เขาเป็นตัดมือแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ตัดมืออันเนี้ยมันเป็นลักษณะของแม่พิมพ์บังคับออกมานะครับแล้วเนื้อเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเทหยอดคล้ายๆกับ2485แสดงว่าในยุค2485หรือก่อน2485มีความนิยมที่จะสร้างพระนะครับในลักษณะของการเทหยอดแล้วพระพวกนี้เนี่ยสร้างแล้วไม่ได้ไปไหนใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ในวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีบรรจุเก็บไว้ใต้ฐานทุกกระชีบ้างหรือว่าหลังคาโบสถ์ด้วยใช่ไหมดังนั้นเราก็ค่อยๆจำแนกแยกแยะเข้าไปว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงแต่เราเห็นอย่างเนี้ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่านี่คือลักษณะของการเทหยอดซึ่งเป็นพระที่นิยมสร้างในยุค2485เพราะเรามีประสบการณ์มีข้อมูลว่าพระสมเด็จอินโดจีนเนี่ยมีการสร้างแบบเทหยอดเห็นไหมคือถ้าใครมีข้อมูลใหม่นะว่าพระสมเด็จอินโดจีนเป็นการสร้างแบบปั้นกดก็ต้องหามานะหาตัวอย่างมาให้เราดูด้วยเห็นไหมไม่ใช่บอกว่าเก๊เห็นไหมเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เขาบอกกระบวนการผลิตเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมโอเคนี่อันเนี้ยหลายๆคนไม่รู้จักแท้ๆเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตำนานไปแล้วนะครับขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนี่ยเป็นตำนานไปแล้วของจริงๆเนี่ยไม่มีให้เห็นละนะถ้าเมื่อ30 40ปีก่อนเนี่ยยังจะพอเห็นเยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับนี่แล้วเพื่อนๆดูว่าเนื้อแบบนี้เนี่ยมันเก่าเกินปี2500หรือเปล่าหรือว่าเป็นพระใหม่เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตามบ้านของคนที่เขาเก็บอ่ะมันไม่ได้อยู่ในตู้ของเซียนพระหรอกสมัยก่อนเนี่ยคนเขาไปเอาพระเนี่ยไปเอาที่วัดนะแต่พอมายุคที่พ่อค้าพระเฟื่องฟูนะแล้วก็อหังกาพ่อค้าพระอหังกานะครับทุกอย่างเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในตู้ใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าโอ้ยพระพวกนี้มันเก๋มาตั้งแต่อยู่อะไรนะออกจากวัดแล้วนะ
เออแต่ไม่อยู่ในตู้เซียนพระเนี่ยมันไม่เก๋ว่ะคิดไหมคิดออกไหมเออไปไปมามาเวลาคุณอยากได้พระคุณต้องไปที่ตู้ของเซียนพระใช่ไหมเออแต่ว่าไม่ได้ไปเอาที่วัดแล้วมันมีคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าคุณไปหาพระจากตู้ของเซียนพระนั่นน่ะคุณไปหาพระใหม่หรือพระเก่าใช่ไหมถ้าคุณจะหาพระเนี่ยพระเก่าคุณจะไปหาที่ไหนเออที่วัดมีไหมที่วัดไม่มีแล้วเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมรณภาพไปลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ของไปเนี่ยก็เอาไปใช้หมดแล้วไม่มีใครเขาเอามาขายกันหรอกใช่ไหมยกเว้นแต่พอเจ้าของเดิมหมดบุญไปแล้วมันก็ลูกหลานไม่เชื่อใช่ไหมลูกหลานก็ไม่รู้ไม่เชื่อก็ขายทิ้งไปเห็นไหมว่าพระเก่าเนี่ยมันปลอมไม่ได้นะเมื่อมันปลอมไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องสร้างของใหม่ขึ้นมาพอสร้างของใหม่ขึ้นมามันก็ไม่เหมือนของเก่าเห็นไหมธรรมชาติของเก่าเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบพระผงเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันโอ้โหเนื้อแบบนี้ผงแบบนี้นี่เนื้อคล้ายปากน้ำเลยนะเนี่ยใช่ไหมเนื้อคล้ายพระปากน้ำเลยนี่เนื้อคล้ายผงปากน้ำรุ่นหนึ่งเลยนะเนี่ยเออความเก่าระดับนี้เออเนี่ยอ่ะเก่าระดับนี้เนี่ยเกิน 2,500 หรือเปล่าเพื่อนถ้าเกิน 2,500 ทุกองค์แท้นะครับเห็นไหมถ้าเราไปดูตำหนิดูอะไรตามที่เขามาชี้จุดว่ามันจะต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะเม็ดนู่นเม็ดนี่เม็ดนั่นนะคุณไม่มีทางหาได้เองหรอกนะเห็นไหมนี่เห็นไหมหลวงปู่เผือกขุดบ่อขุดสะเล็กของแท้ๆอย่างเนี้ยนะแล้วที่บอกว่าเทียบกับปากน้ำนะปากน้ำเนื้อเขามันประมาณนั้นประมาณนี่นะถ้าพระยอดนิยมเนี่ยหยิบมาปุ๊บรู้ดูยังไงก็แท้ใช่ไหมเออ